ธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมของทานพันโทสมศักดิ์ขาติยวงศ์ห้องหัวหน้ากองประชาการปกสแขวงเสกองทานไรสวนมิสุวรรณเจ้าเมืองเมืองดากจึงมีคณะพักกองประชาการพร้อมด้วยพนักงานหลักแหล่งทั่วกองประชาการปกสเมืองดากจึงเข้าร่วมทานพันโทพรวิจิตรกีบเกษรห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงเสกองได้ขึ้นผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่1453ทับปกสลงวันที่17สิงหาคม2021และข้อตกลงเลขที่439ทับปกสจำโซโกลงวันที่1กันยายน2021ว่าด้วยการแต่งตั้งนายและพลตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสแขวงเสกองและผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่438ทับปกสจำโซโกลงวันที่1กันยายน2021ว่าด้วยการเลื่อนสั้นให้พลตำรวจของกองบัญชาการปกสแขวงเสกองในนี้เลื่อนสั้น10เอกขึ้นวาทีหาสหายโดยให้เกียรติประดับสั้นของทานพันโทสมศักดิ์ขติยวงศ์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงเสกองจากนั้นทานพันโทสมศักดิ์ขติยวงศ์ยังกล่าวว่าการปรับปรุงการจัดตั้งและการแต่งตั้งในครั้งนี้แมนอิงตามความเฮียบห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่พร้อมทั้งเฮียบห้องให้พนักงานผู้ที่เลื่อนสั้นและไปรับตำแหน่งใหม่ในแต่ละกรมกองภาคการจนฮอดหน่วยงานและกลุ่มบ้านจงเอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้หัดกลุ่มขึ้นตึงยกสูงความรับผิดชอบพร้อมการเฮ็ดหน้าที่ตามการจัดตั้งภาครัฐมอบหมายให้ได้รับผลสำเร็จ